จะถามว่าถ้าหลักฐานที่มันเป็นคลิปเสียงระหว่างสารวัตรนิติธรพูดกับลูกน้องเรื่องของการรู้ข้อมูลว่าใครคือฆาตกรตัวจริงภาพทางซ้ายมือเนี่ยคุณผู้ชมครับอย่างที่เราตั้งข้อสังเกตกันไว้คือมีพูดจั่วหัวก่อนแล้วก็ค่อยปล่อยเสียงที่มีการพูดคุยโต้ตอบระหว่างตัวเองกับลูกน้องคือเราก็สงสัยอย่างหนึ่งเรื่องของวันและเวลาแล้วการพูดโจหัวดูมันเป็นขั้นเป็นตอนทีมข่าวมณีทีวีก็เลยลองดูว่าถ้าใช้โทรศัพท์ระบบ Android บันทึกเสียงสนทนานะแล้วก็ลองเปลี่ยนวันที่เวลาเนี่ยมันทำได้ไหมคุยกันวันนี้แต่ตั้งค่าให้มันเป็นวันที่13มกราคมช่วงเที่ยง9นาทีซึ่งเป็นช่วงที่ตำรวจมีการโทรศัพท์ปรึกษาหารือกันเนี่ยทำได้หรือเปล่าอ่ะคุณผู้ชมลองไปดูภาพนี้เสร็จแล้วเราก็จะเห็นวันที่และเวลาตรงนี้นะครับจากนั้นให้เรากดเข้าไปครับให้เรามาปิดเวลาวันที่และเวลาอัตโนมัตินะครับจากนั้นเข้ามาตั้งวันที่ที่ต้องการจะเลือกนะครับอย่างทีมข่าวต้องการเลือกเป็นวันที่13นะครับแล้วก็กดเรียบร้อยครับผมจากนั้นให้เรามาเลือกเวลาที่เราต้องการนะครับอย่างทีมข่าวต้องการเป็นเวลา12นาฬิกานะครับ8นาทีอ่ะเนี่ยจากนั้นให้เรากดเรียบร้อยนะครับแล้วก็เราจะเห็นได้ว่าเวลาที่หน้าจอของเรานะครับก็จะเป็น12นาฬิกานะครับเดี๋ยวผมจะลองทดสอบโทรหานักข่าวนะครับพี่เนมดูนะครับว่าเวลาที่บันทึกมันจะบันทึกเป็นเวลาที่เราเลือกหรือเปล่านะครับผมกดบันทึกสวัสดีครับพี่สวัสดีครับผมครับว่าไงครับเกิดอะไรขึ้นพี่ครับซวยแล้วครับพี่จับผิดเป็นยังไงเป็นยังไงจับผิดตัวครับพี่ยังไงภาพที่เห็นเป็นไงก็คือมีเด็กวัยรุ่น5คนนะครับรุมทำร้ายป้าครับลักษณะเป็นยังไงทำร้ายยังไงมีการกระทืบแล้วก็เอาอุ้มขึ้นรถอะครับเอาโอเคครับผมหลังจากที่เรากดวางแล้วนะครับไฟล์ที่เรากดบันทึกเมื่อกี้นะครับก็จะมาอยู่ตรงนี้ครับเดี๋ยวลองเข้าไปดูนะครับว่าไฟล์ที่มันบันทึกจะเป็นวันที่เท่าไหร่นะครับนี่นะครับไฟล์ที่เราบันทึกก็จะเป็นวันที่13มกราแล้วก็เวลาเที่ยง9นาทีนะครับซึ่งเป็นเวลาและวันที่ที่ผมได้ตั้งค่าหมายความว่าถ้าเราเปลี่ยนเวลาตั้งค่าใหม่ในโทรศัพท์มือถือพอเราอัดเสียงปั๊บมันก็ขึ้นตามเวลาใหม่ที่เราเซตค่าไว้ใหม่ก็ขวามือสมมุติดิฉันทำคุยกับคุณวันเนี้ยและตั้งค่าไว้3วันย้อนหลังมันก็ยังทำได้เลยแต่ตั้งค่าเป็นคุย3ปีที่แล้วยังได้ก็ยังได้เลยค่ะเพราะฉะนั้นหลักฐานตรงนี้พิจารณาเอาแล้วกันเพราะบางคนก็สงสัยเหมือนกันว่าอู้อัดไว้ละเอียดจังเลยนะคุยเป็นฉากเป็นขั้นเป็นตอนเลยนะทำแบบนี้กับทุกคดีหรือเปล่าเพราะว่าที่ผ่านมาไม่เคยเห็นว่าพนักงานสอบสวนหรือว่าภายในโรงพักด้วยกันเองเนี่ยเวลาโทรหากันเนี่ยบันทึกเสียงไว้เป็นไฟล์เป็นคลิปแบบไล่เลียงแบบนี้และอะไรรู้ไหมพูดชื่อพูดเวลาก่อนจะเหมือนเข้าหัวกันด้วยอ่ะเข้าหัวคลิปเสียงอ่ะนะคะมันก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องที่สังคมยังตั้งข้อสังเกตแล้ววันนี้คุณผู้ชมอีกหนึ่งเรื่องที่ทีมข่าวไปเจอที่สภ.อรัญญประเทศวันนี้น้องเนมพานุพงศ์ค่ะลงพื้นที่ไปบริเวณห้องสืบสวนซึ่งเจ้าหน้าที่ตำรวจบอกว่าวันนั้นเนี่ยพาตัวลุงเปี๊ยกไปสอบ2จุดจุดแรกคือเก้าอี้ไม้หินด้านหน้าซึ่งตรงเนี้ยด้านล่างเนี่ยมันเปิดโล่งหมดถุงดำอะไรเนี่ยมันไม่มีค่ะตรงเนี้ยลุงเนี่ยแกนั่งคุยกันกับชุดสืบตอนแรกแต่หลังจากนั้นลุงบอกว่าถูกนำตัวขึ้นไปด้านบนซึ่งเป็นห้องสืบสวนวันนี้น้องเนมพานุพงศ์ลองลงพื้นที่ไปดูนะคะเขาบอกว่าตรงนั้นมี2ชั้นจะมีประตูทางเข้าออก2ทางดูผังไปด้วยคุณผู้ชมคือด้านหน้าแล้วก็ด้านหลังด้านหน้าเนี่ยจะมีกล้องวงจรปิด3ตัวส่องมาจนถึงบริเวณห้องสืบสวนได้คือเดี๋ยวเปิดห้องสอบก่อนหน้านี้เนี่ยเคยถามเจ้าหน้าที่แล้วว่ากล้องวงจรปิดมันเห็นไหมเขาบอกเห็นครับแต่ไม่เห็นว่ามันมีการคลุมถุงแปลกเหมือนกันเนาะหรือว่าเขาไปอยู่กันตรงหลืบตรงซอก
ที่กล้องมันจับไม่ได้หรือเห็นแค่บางช่วงเวลาอยากที่อยากให้เห็นหรือเปล่าเป็น motion sensor หรือเปล่าฮะถ้าไม่ขยับแล้วจะไม่เห็นหรือเปล่าคุณผู้ชมคะจริงๆก็คือมีกล้องวงจรปิดนั่นแหละด้านในลักษณะผังจะเป็นตามที่คุณผู้ชมเห็นคือตัวของลุงเปี๊ยกถูกนำตัวเข้าไปในห้องสืบด้านบนเห็นใช่ไหมคะห้องสืบขวามือขวาล่างแล้วห้องข้างๆคือห้องธุรการจุดที่ดาบพิเศษหรือว่าดาบเสกคนที่บอกว่าขาไม่ค่อยดีอะแกนั่งทำงานอยู่ซึ่งก่อนหน้านี้ทางด้านของผู้กำกับสภ.อรัญญประเทศบอกว่าเอ๊ดาบเสกเนี่ยไม่น่าจะเป็นคนสอบลุงเปี๊ยกนะเพราะทำงานคนละส่วนเขาเป็นธุรการแต่จริงๆห้องอยู่ใกล้ๆกันแล้วถัดไปก็คือห้องของรองผู้กำกับสืบสวนทางด้านของพันตำรวจโทพิชิตนี่คือผังของห้องสืบสวนถามว่าใครอยู่ตรงไหนในวันนั้นประเด็นคือวันนี้น้องเนมพานุพงศ์เขาก็ดูบรรยากาศโดยรอบว่าเอ๊ะกล้องมันส่องไปตรงไหนอะไรยังไงปรากฏสายตาของนักข่าวเราไปเห็นค่ะหลังห้องอ่ะมันมีราวตากผ้าอยู่แล้วปรากฏว่าสิ่งที่ไปตากอยู่ตรงนั้นคือถุงสีดำขนาดใหญ่อ่ะอ๋อที่เอาไว้เล่นกันน่ะเหรอที่เอาไว้หยอกหรือเปล่าแล้วมันใช่ถุงนี้หรือเปล่าอ่ะไม่น่านะเพราะถ้าเจอถุงแบบนี้จริงๆมันก็น่าจะเป็นหลักฐานถ้าเอาไปตรวจอะไรนะ DNA ลายนิ้วมืออ่ะมันก็น่าจะเจอนะแต่อันนี้คิดอีกมุมหนึ่งคือเห็นอาจจะเป็นเสื้อกันฝนสีดำก็ได้เสื้อกันฝนที่ไว้ขี่มอเตอร์ไซค์ก็สงสัยเออเพราะฉะนั้นนี่คือสิ่งที่วันนี้เราไปเจออาจจะเป็นถุงที่เตรียมเอาไว้ใส่ขยะก็ได้ของแม่บ้านโรงครัวคุณผู้ชมวันนี้ตัวของดาบพิเศษเองคนที่อยู่ข้างๆห้องสืบสวนแล้วถูกระบุว่าเป็นคนที่ใช้ถุงคลุมหัวลุงบังคับให้ลุงยอมรับสารภาพล่าสุดวันนี้เจอกับภรรยาค่ะคือทางด้านของคุณแก้วนามสมมติแล้วกันคุณแก้วบอกว่าไม่ทราบรายละเอียดที่เกิดขึ้นรู้จากข่าวผ่านสื่อแต่สมัยที่ยังสนิทกันคือจริงๆแยกกันมาหลายปีแล้วนะคะสามีเป็นคนตั้งใจทำงานเป็นคนมีน้ำใจอัธยาศัยดีซึ่งเพื่อนร่วมงานทุกคนก็รักหมดดาบพิเศษค่ะถ้าถามว่าพฤติกรรมเป็นยังไงก็บอกว่าไม่รู้จริงๆเพราะสามีไม่เคยเอาเรื่องที่ทำงานเนี่ยมาเล่าให้ฟังส่วนเรื่องที่บอกว่าสามีก็คือดาบพิเศษเนี่ยขาไม่ค่อยดีอันนี้เรื่องจริงคือปืนลั่นถูกหัวเข่าคุณผู้ชมขณะปฏิบัติหน้าที่เลยคุณหมอก็เลยต้องตัดขาแล้วก็ใส่ขาเทียมเอาไว้ซึ่งตอนนี้ก็เป็นห่วงนะคะเพราะถ้ามีความผิดจริงโทษเนี่ยก็ทางวินัยถึงขั้นให้ออกจากราชการแม่หน้าเรื่องงานไม่รู้เรื่องแล้วเลยนักเพื่อนแล้วฝูงอัธยาศัยดีอะไรก็ไม่รู้ไปโดนอะไรอ่ะพี่อุบัติเหตุหรือยังไงก็ปืนลั่นอ๋อแต่นานมาแล้วนานแล้วไม่ได้จากคนร้ายทำใส่แกใช่ไหมคะเขาไปปฏิบัติหน้าที่เขาแหละมันโดนช่วงไหนยังไงอะคะพี่โดนข้างบนเหนือหัวเข่าหัวเข่าแล้วมันโดนเส้นเลือดใหญ่แล้วมันต้องเอาออกค่ะออกค่ะแล้วจากที่เราแยกกันแล้วก็ไม่รู้อะไรเกี่ยวกับเขาเลยแล้วตอนนี้เขาติดต่อพี่แก้วไหมคะไม่ติดต่อพี่แต่เขาคุยกับลูกเขาก็ให้กำลังใจกันอยู่นะลูกกับแม่นี่คือจะไม่รู้เกี่ยวกับการทำงานของพ่อเลยแค่แต่ทีเดียวเพราะว่าเขาไม่เคยเข้ามาอยู่ในบ้านมันก็มีอยู่เนาะคนเคยอยู่ด้วยกันแล้วก็พ่อของลูกเนี้ยมันก็มีอยู่แหละก็ห่วงเขาอยู่เหมือนกันนี่ค่ะคือยังไม่แน่ใจว่าเบื้องหลังเนี่ยเกิดอะไรขึ้นบ้างแต่ที่ผ่านมาแกก็เป็นตำรวจดีแต่เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นดาบเองก็ยังไม่ได้เปิดปากบอกกับใครแม้แต่นักข่าวนะคะแต่เข้าใจว่าวันนี้ความลับเนี่ยคงเก็บไว้ได้ไม่นาน